ค่าใช้จ่ายครั้งนี้ก็หนักอยู่นะครับนะเพราะว่าค่าเหล็กด้วยค่าแรงด้วยอะไรประมาณนี้แล้วมันทำหลายวันนะก็งบประมาณก็บานปลายพอสมควรนะครั้งนี้ก็เฉพาะตัวรถนี่ก็ครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปฐมอินดี้ครับผมวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับนะก็น่าจะเป็นวันที่ครูหมูลงคลิปตรงวันมากที่สุดในรอบหลายเดือนหรือในรอบปีเลยปกติจะลงคลิปไม่ตรงวันนะครับนะก็จะเลทไปนะเพราะว่าเราต้องถ่ายคลิปดองไว้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาตัดให้มันตรงวันนะครับนะก็เลยถ่ายคลิปตุนไว้นะวันนี้ครูหมูลัดคิวนะครับคลิปที่เหลืออยู่นะครับนะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ประจำวันให้ฟังกันนะครับเมื่อคืนนี้พายุเข้านะครับนะพายุเข้าช่วงประมาณตีสองถึงตีสามนี่แหละนะก็ครูหมูกำลังจะนอนพอดีนะเสร็จครูหมูทำงานเสร็จก็ประมาณตีสองนะเสร็จประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับนะกว่าจะอาบน้ำเสร็จกินข้าวรอบดึกเสร็จก็นะประมาณตีสองนะก็กำลังจะนอนพอดีพายุเข้านะพายุฝนเข้ามานี่ก็หนักนะครับลมแรงนะฟ้ามีฟ้าเข้ามาก่อนมีฟ้าเข้ามาแล้วก็นะสักพักฝนก็มาตกลงมาแรงนะครับแล้วก็ลมแรงได้ยินเสียงลมตีตุ้มต่ำตุ้มต่ำก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงรถเรานะครับนะผมก็ตั้งรถไว้ตรงที่เรามาทำอัปเดตรถใหม่นี่แหละปัญหาก็คือเราตั้งไว้บนเก้าอี้ครับนี่นะเราตั้งโครงรถไอติมเราไว้บนเก้าอี้นะครับผมก็เลยเป็นห่วงโอ้โหลมพัดแรงขนาดนี้มันจะพารถเราคว่ำลงหรือเปล่านะเพราะว่าครูหมูกางผ้าใบไว้นะครับนะกางผ้าใบทดสอบความตึงไว้นะลมอาจจะพัดนะเพราะว่าลมมันน่าจะพัดขึ้นมาตรงนี้แหละนะขนาดเราโยกนิดๆมันก็ยังไอ้นี่เลยนะแล้วเมื่อคืนลมแรงมากนะครับนะทุกอย่างระเนระนาดหมดแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวครูหมูมาอัปเดตให้ฟังนะอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับรถไอติมวันนี้นะครับช่วงว่างงานทีไรครูหมูจะทำรถไอติมใหม่ตลอดนะครับนะอันนี้เราเรียกว่ารถไอติมนะเพราะว่านะช่วงที่เราอัปเดตช่วงก่อนนู้นปีที่แล้วนะเราทำป้ายมาติดไว้สีสันมันสวยงามมากนะครับนะก็คือป้ายแบบนี้นี่เป็นป้ายแบบนี้นะครับนะสีสันมันสวยงามน่ากินมากนะคนก็เลยแซวว่ารถไอติมเราก็เลยเข้าท่าดีป่ะเรียกรถไอติมดีกว่านะก็มีการอัปเดตมาตลอดนะครับนะอัปเดตมาตลอดนะที่แรกคุณหมูทำโครงนี้มาทำเฉพาะโครงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็หลังคานี้แล้วก็มันจะมีหลังคาที่ยื่นออกมานี่ประมาณสัก30เซนนะก็ทำมาราคาช่างเขาคิดแค่ 6,000 บาทนะครับนะเป็นผู้ปกครองนักเรียนนี่แหละนะแต่ว่าครูหมูไม่พอใจมันกว้างไปนะครับนะรู้สึกว่าวิ่งแล้วมันจะโครงมันเถอะทะนะครูหมูก็เลยไปตัดออกให้มันเรียบเสมอกับตรงนี้นะแล้วก็ใช้วิธีการเอาอะไรมาแปะกันแดดแต่ตอนนี้ถอดออกไปแล้วนะครับนะถอดออกไปเพื่อว่าเราอัปเดตรถใหม่เราก็เลยต้องถอดออกสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมในรอบนี้ก็จะเป็นขยายที่นั่งออกนะครับนะปกติจะมีที่นั่งอยู่ตรงกลางเนาะก็คือเราทำให้มันเหมาะสมกับสภาพการแห่ของเรานะครับนะเวลาแห่เราถ้าเราหันหน้ามาทางเดียวกันหันหน้าเข้าหากันเนี่ยนะคือจบเลยนะหูดับตับไหม้หมดนะเราก็เลยต้องทำที่นั่งไว้ตรงกลางนะเพื่อให้คนเล่นเขาหันหน้าออกข้างนอกนะครับปัญหาของการที่มีที่นั่งตรงกลางก็คือเด็กเราตัวใหญ่นะเวลาที่เดินทางไกลๆนะเด็กเขาจะเบียดกันแล้วมันนั่งไม่สะดวกนะครับนะเวลาเดินทางไปไกลๆแล้วมันต้องหลับมันต้องนู่นนี่นั่นต้องการเอนบ้างมันก็เลยไม่สะดวกนะครับคือหมูก็เลยปรับให้มันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับนะสังเกตดูอันนี้จะเป็นล้อเป็นรางล้อนะเวลาที่เราจะแห่เวลาที่เราจะเดินทางเราก็เลื่อนออกข้างนอกนะเพื่อให้เด็กได้นั่งเหมือนรถสองแถวเวลาที่จะแห่บนรถก็เลื่อนเข้ามาประกบแล้วก็หันหน้าออกไปได้นะครับนะโดยที่มีตัวล็อกอันนี้นะอันนี้ตัวล็อกแข็งแรงมากนะครับครูหมูลองขึ้นไปนั่งแล้วก็ขย่มดูแหละไม่มีปัญหานะครับนะล็อกได้ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับขาเข้าก็คือเอามาประกบกันแล้วก็ล็อกขาออกก็
ดันออกไปแล้วก็ล็อกไปเนี่ยแข็งแรงมากนะครับนะแล้วก็ที่เสริมออกมาอีกอย่างนึงก็คือเก้าอี้ตัวนี้นะครับทำให้มันเสมอหลังคาไปเลยเพราะว่าเสียดายพื้นที่นะปกติจะเข้าไปนั่งอัดข้างในกันหมดข้างหลังนี้นั่งประมาณ6 2 12 12คนนะครับแถวละ6คนไม่รู้นั่งไปได้ไงแถวละ6คนแล้วก็ตัวละคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดูเจ้าพีเจ้าเพลงช้างเงี้ยโอ้ตะวันเงี้ยโอ้แต่ละคนบึกๆทั้งนั้นนะครับนะก็ได้ปรับออกมาเพิ่มที่นั่งออกมาอันนี้จะเป็นเจ้าพีกับกั้งแหละนะครับนั่งข้างนอกแต่ว่าเวลาเล่นหลังรถจริงๆก็น่าจะเป็นพีกับเจ้าเพลงนะครับที่ว่าตีกองใหญ่แล้วก็ทำเหล็กขั้นไว้นะเหล็กกั้นตกไว้ตรงนี้ก็จะเป็นกระบะรถที่มันเปิดออกมานะครับประมาณนี้เนาะส่วนตรงนี้ไม่ต้องกลัวตกรางนะครับไม่กลัวตกรางเพราะว่าทำที่ล็อกไว้แล้วนะครับไม่เลื่อนไปไหนเลยนะครับก็คุณหมูได้ออกแบบมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะรู้สึกว่าข้างในมันจะขึ้นสนิมนะมันขึ้นสนิมเต็มเลยคุณหมูก็เลยมาเคาะพ่นสีใหม่นะครับข้างในจะใช้เป็นสีขาวนะครับไม่ใช่สีขาวสิสีอะไรเนี่ยสีเทานะครับใช้สีเทาพ่นไปแล้วก็โครงก็พ่นใหม่นะก็คือถอดออกใหม่หมดเลยตอนที่ทำนะถอดออกทั้งหมดเลยทั้งหลังคาก็ถอดนะครับกันสาดนี่ก็ถอดออกอันนี้ที่เพิ่งใส่นะแล้วก็พ่นสีใหม่นะพ่นสีดำใหม่หมดเลยแม้กระทั่งหลังคาเองนะครับก็พ่นสีดำนะเพราะว่ามันขึ้นสนิมนะเหล็กเนี่ยมันขึ้นสนิมเวลาเราพ่นสีดำไปหลังคามันก็เปื้อนเป็นสีดำก็เลยไหนๆก็ไหนๆพ่นสีดำไปเลยนะหลังคานี่ใช้สีดำทั้งหมดประมาณ 3-4 กระป๋องนะครับเปลืองมากแต่ว่ามันก็ไม่เยอะหรอก200กว่าบาทนะสิ่งที่ได้มาก็คือสีสวยสีดำทึบสวยแต่ว่ามันจะดูดความร้อนหน่อยเด็กๆก็จะร้อนเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรนะครับในระหว่างที่รถวิ่งเนี่ยความร้อนมันก็ไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าลมก็จะเข้าช่องนี้อยู่แล้วนะปกติก็ไม่ได้เอาผ้าใบลงนะไม่ได้เอากันสาดลงปกติก็เอากันสาดขึ้นนะแล้วก็ที่คุณหมูจะทำใหม่ก็คือคุณหมูจะทำเป็นกระจกใสนะครับเขาเรียกอะไรอะคริลิกใสแล้วก็แปะสติกเกอร์ C2 สติกเกอร์ C2 ก็คือข้างนอกมองเห็นเป็นสติกเกอร์ธรรมดาแต่ว่าข้างในมองทะลุออกมาเหมือนไม่มีอะไรแปะอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะก็คือมองเห็นจากข้างในได้แต่ข้างนอกไม่สามารถมองเข้าไปได้นะครับก็จะทำลงมาประมาณ50 เซนถึงเวลาก็ถึงเวลาเล่นก็กางปีกออกเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เรากางเคยกางปีกออกเมื่อตอนงานก่อนงานที่ผ่านมานะส่วนข้างบนนี่ก็ปล่อยโล่งไปนะครับจริงๆมันก็ไม่โล่งนะมันมีผ้าใบเวลาที่เราม้วนผ้าใบขึ้นมามันจะปิดช่องนี้พอดีนะนะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มออกมาก็จะเป็นตรงนี้เอาไว้ปีนขึ้นนะครับเอาไว้ปีนขึ้นเก็บของนะเพราะว่าเราทำตะแกรงเก็บของไว้ข้างบนอันนี้เป็นตะแกรงเก็บของขนาด150 x 120 ซม.นะครับนี่เอาไว้ข้างบนนี้ข้างบนก็จะมีรางอยู่มีรางของมันอยู่ตะแกรงนี้ก็จะเลื่อนไปหน้าแล้วก็มาหลังก็ได้ประมาณนี้นะก็ดูก่อนว่ามันถ้ามันหนักหลังก็จะเลื่อนไปหน้าแต่ถ้าหนักหน้าก็จะเลื่อนมาหลังนะแต่คิดว่าน่าจะหนักหลังนะนะเพราะว่าเด็กๆก็ตัวใหญ่ทั้งนั้นนั่งหลังกันเดี๋ยวจะทำตัวเลื่อนให้ดูนะครับอันนี้คุณหมูออกแบบเองนะครับนะก็ตัวล็อกนี่ก็จะทำได้อย่างรวดเร็วนะถึงเวลาก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ง่ายๆต้องถอด2ฝั่งนะนะเพราะเราล็อกไว้2ฝั่งนี่ตรงนี้ก็ทำที่เกี่ยวไว้1อันแล้วก็มีที่เกี่ยวตรงกลางโอ้ไออุตส่าห์พ่นสีอย่างดีฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเรียบร้อยนะครับนี่ครับเลื่อนมาก็เอามาเกี่ยวตรงนี้เนี่ยตอนนี้ทำมือเดียวไม่ถนัดนะแล้ว2มือนี่อย่างไวเลยเกี่ยวไว้อันนี้ก็จะอยู่แน่นปึ๊กเลยนะครับนี่ล็อกไว้นะก็จะเป็นการนั่งหันหลังหากันนะครับแล้วก็เป่าออกไปข้างนอกอันนี้คุณหมูกางไว้เพราะว่าคุณหมูจะดูว่าแรงดึงแล้วมันจะหย่อนผ้าใบมันจะหย่อนขนาดไหนนะครับอันนี้เราขันไว้แน่นตึ๊บเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงจะเอาออกแล้วแหละแกะม้วนเก็บไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันเกาะเวลาเราม้วนเข้าไปแล้วฝุ่นมันเกาะมันก็จะทำให้เชื้อราสะสมนะเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดแค่แรกเช็ดให้เกลี้ยงก่อนแล้วก็ค่อยม้วนเก็บนะส่วนตัวนี้ก็ถอดออกได้นะแต่ออกแรงนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องการดึงไม่ออกดีกว่านี่ครับสภาพในการ
ถ้าเกิดนั่งแห่ก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนั่งเดินทางก็จะอีกแบบนึงนะส่วนการล็อกไอ้ตัวนี้กับรถของเราเราก็จะนะใช้ตัวนี้ดึงยึดกับห่วงรถนะครับที่คุณหมูห่วงก็คือว่าไอ้ห่วงรถอ่ะมันจะแข็งแรงพอที่จะดึงไอ้นี่ได้หรือเปล่านะทนแรงกระชากได้หรือเปล่านะเราเคยไปกระชากทีนึงที่ลาดกระทิงนะคุณหมูกลับรถอย่างไวเลยตอนนั้นนะเพราะว่ารถมันมาเร็วนะเราก็เลยต้องม้วนตัวรถกลับอย่างเร็วแล้วก็ตรงนี้มันจะเอียงนะแต่เอาอยู่นะครับสรุปว่าเอาอยู่มีการกระชากดึงปึ๊ดเอาอยู่นะครับสำหรับการวิ่งรถช้าๆเนาะแต่ถ้าวิ่งเร็วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วอยู่แล้วนะครับที่รออยู่ตอนนี้ก็คือรอไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวป้ายข้างเนี่ยกำลังสั่งให้ร้านทำอยู่ป้ายข้างก็มาแปะตรงนี้นะคุ้มที่แรกที่ทำมานะครับที่แรกที่ทำมาที่กลางปีกได้อะมันจะเลยมาตรงนี้แล้วมันจะเถอะทะมันจะเลยขอบออกมามันไม่สวยนะคุณหมูก็เลยสั่งทำใหม่ให้มันพอดีกับช่องนี้ที่แรกอะที่ไม่ทำมาพอดีเพราะว่าเราขี้เกียจแก้นะขี้เกียจแก้ระบบใหม่แต่ว่าตอนนี้มันถือโอกาสที่เรามาทำรถใหม่เนี่ยก็เราถอดทุกอย่างออกไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้เข้าได้พอดีนะก็เลยทำดีกว่านะครับนะพอทำเสร็จแล้วก็จะเอาตรงนี้กลับเข้าที่ไปนะครับตรงนี้กลับเข้าที่ก็จะได้เข้าไปตรงนี้นะก็จะบังมันก็จะบังมาประมาณนี้นะกันสาดนะครับบังลมบังฝนนะปัญหาคือบังลมนี่แหละนะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าวิธีระบายอากาศให้มันข้างในสมมุติรถจอดติดไฟแดงเนี่ยนะทำไงไม่ให้มันร้อนนะครับนะที่คุณหมูคิดไว้ก็คือว่าเราจะเอาพัดลมแอร์นะใส่เข้าไปตรงนู้นเลยนะแล้วก็เอาหม้อแบตอีกลูกนึงต่างหากมาใส่แล้วก็หม้อแปลงคือเรามีหม้อแปลงอยู่แล้วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะหนักขึ้นนะครับมันหนักขึ้นก็เลยว่าให้เดี๋ยวนะทนร้อนเอาหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันหนักไม่อยากให้รถหนักขึ้นแค่น้ำหนักเด็กๆนี่ก็เกือบตันแล้วมั้งเนี่ยหลังคาทะลุเลยนะตอนที่เราเอากลองมาแขวนเนี่ยนะครับเอากลองมาแขวนเนี่ยหลังคาก็มีปัญหานะก็เลยเดี๋ยวเอากลองขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผ้าใบคุมเอานะครับนะเอาผ้าใบคุมผ้าใบปิดมัดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นใส่ข้างบนเลยนะแต่ปัญหาเวลาที่เราจะยกก็คือตอนที่เอาเขาเรียกตอนที่จะยกขึ้นอ่ะเดี๋ยวคุณหมูจะซื้อไอ้ลอกมาซื้อลอกมาติดไว้เนี่ยตรงหลังคาเนี่ยนะแล้วก็ถอยรถลงมาจอดเทียบเลยนะส่วนเวลาที่ไปงานก็เปิดผ้าใบขึ้นมานะครับแล้วก็เอาของลงถึงเวลาก็ขึ้นไปนะขึ้นไปวางเหมือนเดิมแล้วก็เอาผ้าใบปิดแล้วก็เชือกมัดนะครับคือเรามีที่ปีนอยู่แหละนะครับไม่มีปัญหาประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับการอัปเดตรถแต่วงเวอร์ชั่น 3.2.1 ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะที่เราอัปเดตนะเพราะว่ามันมีการทำมาตลอดนะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายครั้งนี้ก็หนักอยู่นะครับนะเพราะว่านะค่าเหล็กด้วยค่าแรงด้วยอะไรประมาณนี้แล้วมันทำหลายวันนะมันเป็นบล็อกเป็นแบบที่ช่างเขาไม่เคยทำมาก่อนนะครับนะส่วนช่างที่เอามาทำก็เป็นคุณครูเรานี่แหละนะคุณครูที่เขาเชื่อมเหล็กเป็นแล้วก็คุณหมูก็มาคุมด้วยมาดูด้วยนะครับช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดไปนะมันก็เลยช้านะครับนะก็งบประมาณก็บานปลายพอสมควรนะครั้งนี้ก็เฉพาะตัวรถนี่ก็หมื่นนะครับนะหมื่นปลายนะอันนี้ยังไม่รวมสิ่งที่จะตามมาก็คือป้ายข้างๆนะแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับงานนี้น่าจะโดนไปสักประมาณสักหมื่น15,000นะครับนะเขาเรียกหมื่นกลางๆเนาะนะก็หนักพอสมควรนะครับนะส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับนะที่ยังไม่ได้ทำก็บอกเพราะว่าเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เจ็บอยู่นะก็ใช้ค่าใช้จ่ายครั้งนี้มันหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอเก็บเงินอีกสักพักก่อนนะแล้วก็ค่อยทำเบาะมาใส่นะครับนะเด็กๆก็จะได้นั่งสบายขึ้นเนาะคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนเนาะตอนนี้งานแคนเซิลกันเพียบเลยนะเนื่องจากภาวะเชื้อโรคร้ายระบาดหนักเลยนะครับนะตอนนี้งานเดือนพฤษภาก็ค่อยๆทยอยแคนเซิลทยอยยกเลิกมาเรื่อยๆนะก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ทดสอบรถคันนี้เมื่อไหร่นะครับนะยังไงก็นะฝากติดตามดูแล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับการอัปเดตรถแต่วงเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับนะวันนี้ก็นะเอาไว้ประมาณนี้นะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับช่องปฐมอินดี้เรานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ